ตอนนี้เรากำลังจะเข้าจะมาถึงฮอลิเดย์คลับแล้วนะทุกคนกำลังหาที่จอดรถนะที่จอดรถที่นี่ต้องเสียเงินด้วยอ่ะเออแปลกเนาะสวัสดีนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สปาของคนฟินแลนด์นะทุกคนของชาวฟินแลนด์ปายเพื่อนกำลังหาเหรียญไปจ่ายค่าที่จอดรถกันนะทุกคนเย้สปาฮอลิเดย์คลับกาตินกูลตานะทุกคนเพื่อนกำลังหาที่จ่ายค่ามาสปานะทุกคนต้องจ่ายค่าที่จอดรถด้วยปี๊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 ตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วเนาะกำลังจะเช็คอินเข้ามาในห้องก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนก็เรียบเรียบง่ายๆสไตล์คนฟินแลนด์เนาะก็ถือว่าโอเคขนาดก็ใช้ได้อันนี้คือเพื่อนสาวนะทุกคนชื่อเอลิซาสวัสดีนะทุกคนวันนี้เรามากินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมาสปากับเพื่อนนะวันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวร้านอาหารในฟินแลนด์นะทุกคนวันนี้ได้มาสปาด้วยสปาแล้วก็ได้ว่ายน้ำตอนนี้เราก็สั่งอาหารมากินกันนะทุกคนของเราก็จะประมาณนี้เป็นซี่โครงหมูราดพริกของเพื่อนก็จะไก่กับเฟรนช์ฟรายสลัดไปไปนอนกันได้แล้วเอลิซาเนี่ยนะเอลิซากาเวเลยตอนนี้เรามากับเพื่อนนะคะเรากำลังจะเข้าที่พักแล้วกำลังจะไปนอนกันแล้วนะเฮ้ดูห้องพักก็จะมีเตียงเป็นเตียงคู่นะทุกคนเตียงคู่นอนกับเพื่อนห้องก็จะประมาณนี้เนาะห้องก็น่านอนนะน่าอยู่แต่มาเที่ยวคราวนี้มาเที่ยวสปาคราวนี้มาแบบว่ามาสายนะทุกคนก็เลยไม่ได้มีเวลาถ่ายช่วงที่เล่นน้ำเข้าซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยไม่ได้เอากล้องไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ่ายให้ดูแต่เฉพาะห้องพักเนาะเฮ้ยเรากำลังจะไปกินอาหารเช้ากันนะทุกคนดูโรงแรมตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองชั้นสองลงลิฟต์ตอนนี้เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วเนาะเราก็ประมาณสัก8โมงกว่าเกือบ9โมงนี่แหละเรากับเอลิซาสองคนก็ไปกินอาหารเช้ากันเนาะไปดูกันว่าอาหารเช้ามีให้มีอะไรให้กินบ้างเนาะสลัดอาหารเช้านะทุกคนอ
ันนี้ก็จะเป็นพวกปลาไข่ต้ม4 นาทีไข่ต้ม6 นาทีใส่กรอกไปก่อนจบวิดีโอแล้วนะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะ